ไปเริ่มที่คู่แรกครับวูลฟ์แฮมป์ตันพบกับคริสตัลพาเลซนะครับเกมคู่นี้เตะกันที่โมลินิวส์บ้านของวูลฟ์แฮมป์ตันครับเริ่มเกมมา3นาทีแรกครับนี่คือประตูขึ้นนำของวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับ1ประตูต่อ0จังหวะสุดท้ายเนี่ยโจอาคิมแอนเดอร์เซนเนี่ยไปสกัดเบลพลาดเข้าประตูตัวเองนะครับลูกเปิดเตะบุมเข้ามาครับแล้วตกใส่เท้าของแอนเดอร์เซนแล้วก็เปลี่ยนทางข้ามเส้นประตูไปแล้วครับภาพค่อนข้างชัดเจน 1-0 นะครับของวูลฟ์เช็คจากโกไลน์ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าข้ามไปเต็มใบนะครับวูลฟ์ขึ้นนำเร็วขณะที่นาที90บวก2นะครับในช่วงท้ายเกมวูลฟ์มาได้ลูกโทษที่จุดโทษแล้วครับแซมจอห์นสตันไปฟาวใส่เปโดรเนโตนะครับจังหวะที่จับบอลลั่นครับแล้วช้ากว่าไปเปิดปุ่มสูงใส่เนโต้ทางผู้ตัดสินก็บอกเป็นจุดโทษแล้วครับนี่ครับจังหวะที่เปิดปุ่มสูงเนโต้ก็ขึ้นเข้าบอลก่อนนะครับสุดท้ายคนรับหน้าที่สังหารเป็นรูเบนเนเวสครับที่วิ่งสืบเท้ามายิงเสียบเสาเข้าไปเป็นประตูปิดกล่องครับให้วูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอร์เรอร์สเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้2ประตูต่อ0นะครับถอดเสื้อแบบนี้ก็รับใบเหลืองไปตามระเบียบยิงเสียบเสาเข้าไปครับจบเกมวูลฟ์2พาเลซ0นะครับนั่นคือเกมคู่แรกแข่งขันก่อนเพื่อนครับที่1ครึ่งนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ